สวัสดีครับทีนี้ก็มาดูอีกมือฝั่งมือด้านขวานะครับมือเส้นต่อเส้นเทียบมือต่อมือนะครับสิ่งที่เห็นชัดในมือขวาคนนี้ก็คือเส้นสมาธิค่อนข้างยาวนะครับนี่ก็คือเส้นที่มันลากยาวเข้าเนี่ยสมาธิตัวนี้มุ่งมั่นจดจ่อมีในการทำการทำงานนั่นเรียกว่านิ่งได้ในการทำงานไม่ร้อนรนนะครับคือจุดนี้ก็มีหงุดหงิดเหมือนกันเพราะนี่มันเส้นแตกๆตามเชื่อมลงมานี้สิ่งที่หมดไปก็หมดไปตามอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันพอเทียบกับมือนี้ก็คือเส้นนี้เหมือนกันเห็นไหมมีลักษณะยาวเหมือนกันนี่นะแล้วการควบคุมอารมณ์ได้อยู่ถ้ามันยาวนะการควบคุมอารมณ์ในเรื่องของการทํางานแต่คนนี้มีหงุดหงิดอยู่ในเพราะเส้นตัวนี้สั้นๆเนี่ยมันให้ความหงุดหงิดรําคาญใจเข้ามาอยู่แต่เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานดีคือเส้นทะเยอทะยานสมองความคิดนะสมองไม่หยุดคิดแม้ว่าจะมีประจำแล้วมันก็อยากจะทำอะไรอื่นๆต่อไปอีก1อย่าง2อย่าง3อย่างซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นนะเพราะมีอาชีพเสริมก็มาอีก2อย่างเกี่ยวกับด้านอาหารทะเลเกี่ยวกับการลงทุนอะไรพวกนี้นะทีนี้มาดูเส้นในช่องหมดเปลืองเนี่ยชัดเจนมานี้คือมันจะมีเนี่ยมันจะมีเส้นเกียรติยศนะเนี่ยเส้นเกียรติยศมานี้ค่อนข้างจะถือว่ายาวอยู่ตัวนี้นะลงช่องหมดเปลืองแล้วก็มีเส้นขึ้นมารับกันอีกทีนึงหมดไปกับเรื่องคนรอบข้างเรื่องภายนอกเกียรติยศคำคอแบบนี้นะเส้นใครที่มีเส้นเกียรติยศยิ่งยาวเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือเกียรติตัวนั้นแหละมันจะทำให้คุณต้องจ่ายการช่วยเหลือคนรอบข้างภาษีสังคมอะไรต่างๆอีกนะครับแต่จุดนี้ที่เป็นดุกดิกยุ่มๆหน่อยเส้นวาสนาเรียกว่ามีเรื่องมาให้คิดให้กุ้มมาให้กุ้มให้ร้อนอกร้อนใจอยู่นะพอมาดูมือนี้ก็เป็นเส้นค่อนข้างจะดูชัดเจนลากลงช่องหมดเปลืองอีกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็ชัดเจนในรายจ่ายตัวนี้ก็เป็นง่ามดีที่มันไม่ลากไปลงในช่องผิดหวังนะไม่งั้นก็จะหนักกว่านี้แต่ดีมีเส้นนี้เข้ามาเสริมเส้นลูกเรืองจะได้เงินได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีกในช่วงอายุ50วาสนามือขวาก็เป็นวาสนามีรายได้มีเงินมีงานประจำก็คือจุดนี้แต่สิ่งที่ทำก็กดดันตัวเองนะเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้ถ้ามันทับบนเส้นสมองนะครับไม่ว่าจะทับบนเส้นสมองหรือเส้นไหนก็แล้วแต่นะมันคือความกดดันเรื่องสำคัญที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่เสมอถ้ามันอยู่ใต้เดือนอาทิตย์มันกับคนนี้นะดูแนวของเส้นวาสนาจะมีส่วนคล้ายคลึงกันคือมันจะเกิดอยู่สูงขึ้นมาสักหน่อยนึงแต่ตัวนี้เกิดมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เส้นมาซ้อนกันมาซ้อนกันเนี่ยข้างบนนี้มีอีกทีนึงของคนนี้จะมาลักษณะประมาณนี้แต่ของอีกคนนึงก็จะมาสูงลอยๆเหมือนกันนะเนี่ยมาสูงลอยๆเหมือนกันก็คือประมาณนี้นะการหาเงินหารายได้มีคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันคนนี้พูดไม่เยอะไม่มากแต่คนนี้ต้องพูดด้วยมือก็ต้องทำด้วยเพราะว่าจุดนี้มันมีรายละเอียดของการอธิบายของคำพูดเยอะกว่านะครับและเส้นตัวนี้มันก็มีสิ่งที่มันซ่อนอยู่ที่ต่างกันกับมือของอีกคนหนึ่งคนนี้บริหารเป็นตำแหน่งถึงขั้นเป็นผู้บริหารนะครับเพราะจุดนี้ที่มันขึ้นมาเป็นตัวบอกอีกคนหนึ่งเป็นธรรมดาเป็นระดับลูกน้องที่อยู่ใต้อีกคนอื่นอีกทีนึงไม่ใช่ผู้บริหารแต่เป็นคนที่คำสั่งตามแต่เป็นคนที่ทำงานตามคำสั่งของผู้บริหารดูต้นเส้นของมือวาสนามือขวาเป็นวาสนาลำบากวาสนามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงมาลักษณะสั้นๆแบบนี้ก่อนว่าช่วงแรกต้องลำบากก่อนแต่มีเส้นเดินทางเยอะนะครับสั้นๆคือเป็นลักษณะไปมาๆในละแวกใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆกันจะมีเส้นหลักฐานที่สวยนะเส้นหลักฐานมีจะมีหลักฐานของตัวเองได้ก็คือมีบ้านมีที่อยู่อาศัย
ที่เป็นเส้นคุ้มกันมาดูเขาอีกคนหนึ่งคนนี้ก็ไม่มีเส้นหลักไม่มีเส้นหลักทราบก็จริงนะแต่จุดนี้เขามีที่เนี่ยเขามีที่เป็นที่มรดกเป็นที่มรดกที่ยังไม่ได้แบ่งหมายก็ว่าเขาก็จะได้มรดกด้วยเหมือนกันเพราะมันแบ่งออกมามันแบ่งกันชัดเจนอยู่นะครับในมือนี้แต่เส้นรูปการฝั่งนี้มีจุดมือซ้ายก็มีที่มีที่แปลงที่ดินเหมือนกันคือจุดที่มือซ้ายจุดนี้จะเป็นที่มรดกนะครับจุดนี้จะเป็นที่มรดกไอ้ที่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่มรดกที่แบ่งมาแล้วให้เขาคนนี้อีกทีนะคนนี้จะได้มาอีกทีนึงคือแบ่งจากจุดนี้ไปอีกทีนึงเพราะเส้นเนี่ยเกี่ยวกับไปหลักทรัพย์หลักฐานพวกนี้เนี่ยชัดเจนในมือนี้ความเต็มของฝ่ามือนี้จะด้อยกว่ามือนี้นะมือนี้จะเด่นกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม้แต่มีความลำบากเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้มาต่างกันสิ่งที่เป็นต่างกันวิถีชีวิตต่างกันมีเรื่องกัดกุ้มที่เหมือนกันบ้างเป็นบางเรื่องบางอย่างอีกอย่างหนึ่งถ้าเทียบลักษณะบุคลิกรูปร่างหน้าตาจากลักษณะมือคนนี้จะสวยกว่าผิวพรรณอะไรวะผิวพรรณเนื้อตัวนี่จะดูเนียนละเอียดกว่ากับมืออีกคนหนึ่งจะมีความหมองความคล้ำในตัวของตัวเองต่างกันนะจะบอกว่ามือนี้สวยกว่าแล้วมืออีกมันรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่สวยอันนี้ก็ว่าไปสั่นละนะอันนี้ก็ว่าไปสั่นละพี่น้องดูจากลักษณะเม็ดสีผิวของมือมันต่างกันผิวความละเอียดมันก็ย่อมต่างกันแน่อยู่แล้วล่ะถึงว่าเห็นหน้ากับกาบอกว่ามือนี่ความละเอียดของผิวที่ต่างกันแน่นอนนะครับครับทั้งหมดทั้งมวลก็มีโดยประมาณนี้ขอบคุณและสวัสดีที่กรุณาติดตามนะครับ